call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้กลับมาพบกับผมออฟเลเนตคุณภูมิภูมิพงษ์และคุณณัฐอติชาติอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิคุณณัฐครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วในเอพิโซดประจำสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องหลายๆเรื่องผ่านมาก็เขาเรียกว่าสร้างสีสันให้แบบเหมือนประชาชนน่ะก็โอเคมันก็เป็นข่าวที่แบบอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปนอกจากข่าวอาชญากรรมที่เราจะแบบรู้สึกว่ามันสะเทือนขวัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นข่าวปกติที่แบบอาจจะมีเหตุทะเลาะวิวาทเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องประจำวันของคนปกติทั่วไปนั่นแหละว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งนั่นแหละครับถ้าเกริ่นมาขนาดนี้แล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในที่ดังต้องบอกอย่างนี้ว่าที่เป็นไวรัลในวันสองวันที่ผ่านมาเนาะครับว่ามีเหมือนคุณลุงอ่ะขับรถกระบะแต่ว่าเบรกไม่ทันแล้วก็ชนกับตัวซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งซึ่งก็มีมูลค่าสูงอืมแล้วก็ปรากฏว่าก็มีข่าวออกมาว่าทางเจ้าของรถซูเปอร์คาร์เนี่ยก็ไม่ติดใจที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหายอะไรอะไรแบบนี้โดยที่เรื่องการเคลมการซ่อมบำรุงเนี่ยก็การไม่ใช่การซ่อมบำรุงการซ่อมแซมความเสียหายเนี่ยก็ให้เป็นไปตามระเบียบของประกันภัยก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในโลกโซเชียลหรือว่าโลกออนไลน์ใน Facebook Twitter Instagram ต่างๆเนี่ยบอกว่าอ๋อก็ไม่ได้ติดใจเรียกค่าเสียหายใดๆแต่ว่าก็บริษัทประกันก็จะมาไล่เบี้ยเอาสำหรับค่าซ่อมนั้นๆไปซึ่งก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเราก็เลยเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวเนาะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยก็อาจจะได้เหมือนได้ใช้รถใช้ถนนกันอยู่แล้วแหละแล้วก็มีอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเคลมประกันเรามาคุยกันดีกว่าว่าหลักการของประกันวินาศภัยแบบของรถยนต์แบบเนี้ยมันเนี่ยทำหน้าที่ยังไงแต่ละฝ่ายมีหน้าที่อะไรแล้วก็สามารถเรียกร้องมากน้อยได้เพียงใดขนาดไหนส่วนเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเรียกได้จริงไหมหรือว่าที่บอกว่าค่าเสียหายส่วนตัวเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาไม่ติดใจเอาความอะไรอย่างเงี้ยโอเคในเรื่องประเด็นแบบเนี้ยมันสามารถสละสิทธิ์ตรงนั้นได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาพูดกันในประเด็นเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าก็ค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงกันว่าเฮ้ยไม่ติดใจเอาความส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตัวไม่ได้ไปเคลมหรือว่าไม่ได้ไปให้ประกันเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยครับเราขอแบบในเรื่องที่คุณออฟเล่าเนี่ยข้อที่จริงคร่าวสุดคือคนขับซูเปอร์คาร์ขับอยู่ข้างหน้ารถกระบะขับข้างหลังชนปึ้งคนขับรถกระบะก็เดินไปยกมือไหว้แล้วบอกว่าทุกอย่างเนี่ยผมรับผิดชอบเองคนที่ขับซูเปอร์คาร์เขาก็ดีนะจะต้องบอกเขาดีนะครับเขาบอกไม่เป็นไรเรื่องนี้ผมไม่ติดใจเอาความเพราะว่าเรื่องรถเนี่ยเป็นของนอกกายเนาะก็เราก็มันเกิดขึ้นได้มีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณออฟพูดอ่ะเสร็จปุ๊บก็มีการแบบเคลมประกันนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วคราวนี้ประกันก็ไปเรียกเก็บกับคุณคนที่ขับรถกระบะตามหลังมาเป็นเงินก็เยอะอยู่เนาะจำไม่ได้เท่าไหร่คือเยอะซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้เรียกเก็บเพราะว่ายังไม่ได้มีการยังไม่ได้มีการเคลมหรือว่าเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดการซ่อมอะไรเงี้ยการเรียบร้อยแล้วมันเป็นอยู่ในจังหวะที่ว่าโอเคก็ประกันก็ทำเรื่องตามระเบียบของประกันภัยไปอะไรอย่างนี้เรามาพูดกันหลักง่ายๆกันไหมครับว่าเวลาคุณโดนรถชนแล้วคุณทำประกันไว้เนี่ย มันดียังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในการทำประกันวินาศภัยเนี่ยเราควรดูอะไรตรงไหนบ้างอย่างนี้ดีกว่าเนาะ
มันจะได้ดูเป็นภาพรวมๆกว้างๆโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งหรือว่าไม่ต้องไปพูดถึงประเด็นที่มันเป็นข่าวอยู่ครับครับก็คือเราทำประกันรถเนี่ยฮะคุณต้องดูทำประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยเอาจริงแล้วการว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยมันก็คือเป็นการแตกต่างเรื่องรายละเอียดถูกป่ะอืมเช่นทำชั้น1เนี่ยชนอะไรก็จ่ายครับจ่ายทั้งเราจ่ายทั้งคู่กรณีเราผิดหรือไม่ผิดจ่ายหมดก็เหมือนซื้อความเสี่ยงถูกไหมครับครับแล้วเวลาเขาจะคิดค่าประกันเนี่ยเขาจะมีสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ตีประเมินจากมูลค่ารถของคุณจำนวนปีที่รถคันนั้นออกมาตีค่าเสื่อมแล้วอ่ะเราก็จะเรียกว่าเวลาทำขึ้นมาเราจะได้เอกสารหนึ่งอันเราเรียกว่ากรมธรรม์ครับครับใช่ไหมครับกรมธรรม์มาเสร็จปุ๊บกรมธรรม์จะบอกว่าประกันเนี้ยจ่ายปีละเท่าไหร่และยอดกรมธรรม์คุ้มครองทั้งหมดเท่าไหร่แปลว่าปีนั้นที่คุณจ่ายหนึ่งรอบเนี่ยเขาก็จะให้คุณเท่านั้นแหละใช่ครับใช่ไหมคุณจะมากกว่านั้นไม่ได้อะคุณจะชนสัก300ครั้งถ้าคุณชนเบาๆอ่ะเอาแบบขูดข่วนนึ่นอะไรอ่ะเขาก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าถ้าคุณชนเกินเต็มยอดจ่ายเต็มวงเงินไปแล้วคุณก็ต้องจ่ายเองในส่วนที่เหลือถูกไหมอืมครับคือมันเหมือนแบบว่าอย่างใดอย่างหนึ่งอะครับเช่นสมมุติว่าประกันรถคันหนึ่งหนึ่งล้านบาทเป็นระยะเวลา1ปีแล้วคุณเคลมถึงยอด1ล้านบาทก่อนประกันคุณก็หมดก่อนแม้จะไม่ถึงระยะเวลา1ปีก็ตามหรือคุณทำประกันไว้ยอด1ล้านบาท1ปีคุณไม่ได้ใช้เลยแต่หมดกำหนดระยะเวลา1ปีอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าหมดประกันคุณก็ต้องทำใหม่ถูกไหมไม่ว่าเข้าจุดใดจุดหนึ่งเงี้ยคุณก็ต้องทำประกันใหม่เว้นแต่ว่าคุณอยากจ่ายเองครับถูกไหมถูกไหมครับรถคันหนึ่งทำได้หลายกรมธรรม์นะใช่เพราะว่ารถคันหนึ่งทำได้หลายกรมธรรม์ถูกต้องครับเพราะว่าเราเนี่ยคือมันคือการรับประกันของอะเนาะส่วนคุณจะเลือกใช้ไหนอันนี้แล้วแต่คุณเลยครับแล้วมันก็มีลำดับด้วยมันก็จะมีกำหนดไว้ว่าถ้าสมมติว่ามันมีเกิดขึ้นพร้อมกันมีเคลมเกิดขึ้นพร้อมกันต้องไปลำดับไหนก่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นรายละเอียดของกรมธรรม์ซึ่งเราสามารถแจ้งตัวบริษัทประกันได้ก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าผมเล่าให้คุณภูมิคุณแอดฟังแล้วกันมันก็มีนะมันก็มีคนที่แบบอย่างเราทั่วไปเนี่ยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราเนี่ยไม่ค่อยเสี่ยงภัยเท่าไหร่หรอกเพราะเราเป็นคนขับรถดีแล้วเราจะโยนเงินอ่ะเลเซว่าประวัติดีประวัติดีแบบเป็นหลักหมื่นแล้วกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าประกันแบบประกันชั้นหนึ่งทั่วไปของรถแบบรถทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณหมื่นกว่าบาทถูกต้องไหมเรทปกติเราจะเสียเงินหมื่นกว่าบาทไปต่อประกันทำไมใช่ถูกต้องมันจะทำทำไมอ่ะเราไม่ได้ชนอะไรเลยมันเหมือนเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะพูดอย่างนี้ก็คือจ่ายปุ๊บปีนึงใช้รถประมาณไม่เกิน5ครั้งอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกที่จะไม่เคลมประกันซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดเป็นสิทธิ์ของใครของมันใช่เป็นสิทธิ์ของใครของมันแต่สิ่งที่เป็น requirement หรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นภาคบังคับของกฎหมายคือตัวพรบ.พรบ.การคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยตอนที่เราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยหรือว่าต่อภาษีประจำปีเลื่อนล้อต่อภาษีตาม drive through ต่างๆเนี่ยเราต้องยื่นว่าเราจริงๆคุณออฟแม่นว่ะเราต้องยื่นเพื่อที่จะต่อประกันเพราะว่าไอกองทุนตรงพรบ.เนี่ยมันจะไปคุ้มครองพวกอุบัติเหตุต่างๆถ้าสมมติว่าเราไปทำให้คนหรือว่าคนนู่นนี่นั่นแบบบาดเจ็บอะไรเงี้ยมันเป็นมินิมัมของกฎหมายแล้วกันแต่ว่าตัวประกันภัยเนี่ยครับคุณไม่เสียพรบ.น้อยคุณไม่เสียปุ๊บน้อยมากน้อยแบบใช่ครับซึ่งพรบ.เนี่ยได้เฉพาะในกรณีที่คุณไม่ใช่คนผิดด้วยนะแต่คุณเชื่อผมครับคุณทำพรบ.คุ้มเพราะว่าคุณไม่ทำครั้งนึงคุณจ่ายตำรวจแต่แพงกว่าใช่เพราะว่าคุณต้องมีจ่ายตามกฎหมายด้วยนะต้องทำอยู่แล้วพรบ.ต้องทำอยู่แล้วใช่ใช่ครับซึ่งกำลังจะบอกว่ามันก็มีแนวคิดเรื่องการไม่ทำประกันนะไม่ผิดนะครับคนที่ไม่ทำประกันนี่ไม่ผิดเลยนะสิ่งที่ใกล้เคียงเรื่องนี้มากที่สุดคือตอนเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเป็นประกันท่องเที่ยวอ่ะใช่ทิ้งตั๋วกันไปเท่าไหร่ละครับกับโควิด-19ที่เกิดขึ้นหรือมันจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่ทำเนี่ยใช่คล้ายๆกับประกันสุขภาพหรือว่ารู้งี้เนี่ยคุณทำประกันดีกว่าอะไรเงี้ยซื้อประกันดีกว่าแต่มันเรื่องแบบยืมประกันท่องเที่ยวแม่งหมิ่นเหม่มากเลยเพราะราคามันแบบก็ไม่ได้สูงอ่ะใช่หลักร้อย
หลักร้อยอย่างมากก็หลักพันไม่เกินพันกว่าบาทเนี่ยหลายวันก็พันกว่าบาทพันนี่คือมึงนอนโรงพยาบาลที่ต่างประเทศได้สบายอ่ะซึ่งประกันที่ต่างประเทศบางครั้งรวมถึงการที่แบบโดนแคนเซิลตั๋วด้วยใช่แคนเซิลตั๋วกระเป๋าหายเลบกระเป๋ามาช้าอะไรอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วพวกไอ้ประกันเนี่ยเหลือการบริหารความเสี่ยง risk management เนี่ยแล้วแต่เวลาจองตั๋วเครื่องบินมันก็มีให้ซื้อประกันนะเว้ยครับครับคือผมไม่เคยซื้อเลยถ้าไม่ใช่บริษัทจ่ายให้อ่ะครับเข้าใจได้เข้าใจได้มันแค่ไม่กี่ร้อยเองนะคุณภูมิคือคุณแนทถ้าคุณแนทอ่ะเกิดทันสมัยแบบยุคที่พันทิปการท่องเที่ยวดังๆอ่ะใครเที่ยวต่างประเทศถูกมันเท่เนี่ยผมเคยทำมีสัตว์ลำบากชิบหายแล้วเขารู้ไหมว่าคุณภูมิทำอ่ะคือแบบผมถามก่อนเขารู้ไหมว่าคุณภูมิเที่ยวถูกอ่ะผมเนี่ยเคยอยากจะแบบเออเขียมเพราะประหยัดครับผมแค่อยากจะเขียมเนี่ยเก็บไปลงพันทิปเฮียกูผ่านร้านขายโมเดลเรียบร้อยไม่ต้องละจบกินข้าวมันก็หมดแล้วครับซึ่งประกันเมื่อกี้เราพูดถึงประกันเราขอเป็นประกันแต่ละอย่างนะเอาวินาศภัยรถชนเนี่ยเสร็จปึ้งประกันเข้ามาหาเราแล้วบริษัทประกันเนี่ยทำไมมันโง่จังคุณออฟอยู่ดีก็เอาเงินเขามาจ่ายให้เราเนี่ยฟรีๆทำไมอ่ะทำไมอยู่ดีรถชนปึ้งเสียเงินหมื่นนึงรับประกันล้านนึงเฮ้ยทำไมมันถึงโง่เอาเงินมาให้เราวะมันเล่นคือมันเล่นการพนันอย่างแค่เงินหมื่นเดียวเนี่ยเหรอแล้วหวังว่ากูจะเคลมไม่ถึง10,000เนี่ยเหรอทำไมบริษัทประกันมันโง่อย่างนี้มันเป็นหลักการทำธุรกิจก็เหมือนการปล่อยเงินกู้อ่ะครับใช่ครับคือต้องบอกใช่อย่างที่คุณแนทบอกเลยว่าการประกันภัยเนี่ยคือการทำธุรกิจบนความเสี่ยงบนความเสี่ยงภัยมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้อย่างเช่นในกรณีที่คุณจ่ายเบี้ยประกันรายปีแล้วคุณไม่ได้เคลมอย่างเงี้ยบริษัทประกันภัยกินนิ่มกำไรกินไม่แต่มีเนี่ยออกไปว่าโดยสถิติอ่ะมันก็คงไม่มีใครชนกันตายบ่อยเท่าคนที่ไม่ชนเนี่ยออกปะใช่แต่ส่วนใหญ่คุณอย่าเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็พออ่ะถูกต้องครับซึ่งก็การทำประกันคือคนมันคือมันไม่มีใครอยากสูญเสียอยู่แล้วอ่ะครับเข้าใจซึ่งเนี่ยแต่การทำบริษัทประกันเนี่ยพลาดไปอย่างหนึ่งคือช่วงโควิดนี่แหละ มันก็เลยมีบริษัทประกันหลายๆบริษัทเนี่ยเกิดประสบปัญหาทางการเงินเฮ้ยมันมีข่าวมันมี EP ของ Call My Lawyer ซินี่ทำเรื่องนี้ เอาเงินไปหมุนแล้วกลับมาคืนเออที่บอกว่าประกันโควิดการสุดท้ายแล้วแบบเออไม่แบบไม่ยอมจะยกเลิกก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแบบแต่ถามว่าจริงๆมันก็น่าโดนยกเลิกนะประเทศไทยมีการแบบอยากติดโควิดถึงขั้นแบบมีขายโควิดกันเลยนะเว้ยขายข้ามน้ำลายอย่างเงี้ยครับผมนึกว่าคุณน่าจะยกเลิกการในนี่ข้ามคนเข้าไม่คือคนไทยมันคนไทยไม่ใช่มันเนี่ยจะบอกว่าก็คนไทยเราเนี่ยเขาฉลาดอะอย่างตอนที่อย่างผมก็บอกโอเคตอนเราเที่ยวด้วยกันก็หนึ่งทีละเออเขาก็ฉลาดดิเหมือนผมบอกคุณออฟอะว่ารอกูร้อนก่อนกูร้อนเงินเมื่อไหร่นะที่ไหนโควิดกูไปหมดอะไรแบบนั้นอะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับรักษาก็ปีนะเว้ยประเทศเราซึ่งเรากลับมาในประเด็นของเรื่องรถก่อนว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องดูก่อนเลยเนี่ยก็คือตัววงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ไปหนึ่งคุณออฟคุณแอดผมด่าบริษัทประกันไปแล้วคุณออฟคุณแอดต้องเข้ามาพูดถึงเศรษฐีไรเบียแล้วครับอย่าให้ผมด่าประกันฟรีอย่าก็คือมันจะมีวงเงินประกันภัยเพราะหลังจากที่เราอะหักตัววงเงินประกันภัยสำหรับการเคลมในแต่ละครั้งไปแล้วซึ่งเราต้องบอกนะว่าเราอาจจะผิดก็ได้หรือเราอาจจะไม่ผิดก็ได้ในนี้พอมันมีวงเงินเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดหรือเราไม่ได้ประมาทเองเนี่ยครับเรากำลังจะบอกว่าอ้าวความผิดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากลูกค้าของบริษัทประกันภัยนี่แล้วทำไมตามกฎหมายเนี่ยลูกค้าของเราจะต้องเป็นคนจ่ายค่าซ่อมนั้นด้วยเออทำไมวะลูกค้าก็ไม่ได้ผิดขับมาเฉยๆเรื่องก็ไม่เอาพอนั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดสิทธิการรับช่วงสิทธิการรับช่วงสิทธิของบริษัทประกันในกรณีของการใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปตามกรมธรรม์เนี่ยเกิดขึ้นตามกฎหมายจ่ายไปแล้วก็ต้องใช้แทนเป็นเรื่องใช่ใช่
ก็คือเป็นการรับช่วงสิทธิ์อย่างเช่นผมเนี่ยขับรถชนรถคุณภูมิครับซึ่งผมเนี่ยเป็นฝ่ายผิดเต็มๆเลยคุณภูมิไม่ได้ผิดอะไรแต่บริษัทประกันที่ของคุณภูมิเนี่ยต้องมาซ่อมรถให้คุณภูมิเขาก็รับช่วงสิทธิ์ตามกฎหมายมาเรียกร้องเอากับผมซึ่งเป็นคนทำให้เกิดความเสียหายนั้นหรือว่าในภาษาเหมือนกฎหมายก็บอกว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยคู่สัญญาที่แท้จริงนิติเหตุที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยละเมิดคุณภูมิจากการขับรถชนครับคุณภูมิปรากฏว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยได้มาใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าซ่อมให้กับคุณภูมิไปแล้วสำรองจ่ายก็เข้าสำรองจ่ายไปเสร็จปุ๊บก็เข้ารับช่วงสิทธิ์ในเงินก้อนนั้นอะอย่างเต็มตามที่ซ่อมไปมาไล่เหี้ยกับผมเป็นขาเคลียเป็นขาเคลียใช่ซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยเราเคยพูดไปแล้วว่าถ้าสมมุติว่าบริษัทประกันมีไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีประกันวินาศภัยทั้งคู่เนี่ย มันจะเป็นการง่ายกับบริษัทประกันเพราะว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีลิสต์แบบเหมือนการเซตออฟหรือว่าการหักกบลบหนี้กันอยู่แล้วบริษัทประกัน A กับบริษัทประกัน B บริษัท A กับบริษัท C อย่างเงี้ยเขาจะมียอดแบบเหมือนหักกันเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่2คนนี่มันเกิดขึ้นไปโหทั้งทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมาหักกันเป็นยอดปีๆไปซึ่งพอมันหักกันไปหักกันนู้นหักกันนี้เสร็จปุ๊บมันเหลือเท่าไหร่เขาก็จะไปจ่ายกันเองแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีประกันสักฝั่งนึงเนี่ยอย่างเช่นในกรณีที่เกิดขึ้นตามข่าวเลยเนี่ยมีคนในคนนึงเนี่ยไม่ได้ทำประกันเพราะว่าไม่ด้วยเหตุอะไรไม่รู้แหละอาจจะประกันหมดก็ได้ครับเสร็จกรณีเนี้ยบ้างมันไม่เขาอาจจะไม่อยากทำเพราะว่าถ้ารถเก่ายังยิ่งทำอยู่มันยิ่งแพงเว้ยใช่ครับแล้วกรมธรรม์วงเงินน้อยวงเงินน้อยเสียค่าเบี้ยอาจจะไม่คุ้มค่ากับความคุ้มครองหรือบางบริษัทเอาเงินไปให้เขากินนิ่มเปล่าๆอ่ะเขาคิดอย่างหรือบางบริษัทประกันนะเราอยากทำนะแต่เขาไม่รับทำนะเว้ยผมเคยขับรถแบบรุ่นที่แบบแม่งกูต้องเลือกอ่ะผมเคยไปหมดแล้วอุตสาหะวิทย์มั่นคงเนี่ยผมไปหมดแล้วไม่ได้ครับก็คือเขาไม่รับแล้วพอเขาไม่รับเสร็จปุ๊บก็เกิดกรณีว่าโอเคฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่มีประกันมันก็เกิดกลายเป็นช่องว่างว่าเฮ้ย process ของการหักกบลบหนี้ของบริษัทประกันมันไม่เกิดขึ้นอ้าวอย่างนี้ทำไงชาวบ้านมันก็กลับมามันก็ย้อนกลับมาบริษัทประกันก็เลยต้องมาเรียกเอากับคนที่เป็นผู้กระทำความผิดโดยตรงเองเหมือนเราไม่มีกำแพงอีกชั้นนึงอ่ะคือปกติเนี่ยเราส่งดันหน้าไปคือนั้นบอกขาเคลียคุณออฟใช้อุตสาหะผมใช้วิทย์มั่นคงปั๊บคุณออฟชนผมปั๊บอุตสาหะมาแล้วเฮ้ยเฮียชนเท่าไหร่เดี๋ยวกูจ่ายให้วิทย์มั่นคงโอเคเดี๋ยวเขาก็จัดการเคลียร์ให้เรา2คนถูกปะครับเสร็จปุ๊บแต่กรณีเนี้ยไม่มีเว้ยผมมีแค่อุตสาหะคุณออฟชนปังคราวเนี้ยผมก็บอกอุตสาหะว่าเฮ้ยเพื่อนไม่อยากคุยด้วยไม่อยากทำให้เพื่อนเสียใจแต่มึงซ่อมให้กูด้วยนะครับเสร็จปุ๊บประกันผมมาซ่อมให้ผมเสร็จเขาก็อ่ะอย่างที่บอกสำรองจ่ายได้รับสิ่งตอบแทนเป็นสิทธิ์ในการไปเรียกคุณออฟจ่ายเงินถูกไหมเขาก็ต้องไปหาคุณออฟบอกคุณออฟการที่คุณชนรถของคุณภูมิเนี่ยนะครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอให้คุณออฟจ่ายเงินท่านนี้บาทอ่ะคุณออฟแบบเพื่อนกูไงแล้วทำไมกูถึงต้องจ่ายเงินแล้วทำไมมึงถึงมาเรียกกูมีสิทธิ์อะไรถูกไหมเขาก็จะบอกว่าตามสัญญาตื้อๆของเขาอย่างเงี้ยถ้าคุณออฟไม่จ่ายทำไงครับโดนอะไรก็โดนเป็นโดนฟ้องเป็นคดีแพ่งเลยก็โดนฟ้องเป็นคดีแพ่งไงครับก็ไม่ยากอะไรเพราะว่ามันก็เป็นโปรเซสของการชำระหนี้เนาะเราต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ถือว่าอยู่ก็กลายเป็นคนเป็นหนี้อ่ะเอาง่ายๆจริงๆเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ถามผมว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยมันจะดูแบบเหมือนมันฟังดูแล้วมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่ชนแต่เราต้องย้อนกลับมาก่อนนะเราต้องย้อนกลับมาว่ามึงขับรถไปชนเขามันต้องย้อนกลับมาก่อนว่ารากของมันเนี่ยรากฐานของเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่คุณขับรถไปชนเขาเพราะฉะนั้นอ่ะคุณก็ต้องรับผิดในการกระทำละเมิดหรือว่าการกระทำที่ทำให้เขาเสียหายเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้ว
อย่างนี้ไหมคุณชนเขาเนี่ยไอ้ละเมิดที่จะบอกเนี่ยยังไงบ้างต้องรับผิดได้ครับคือเบื้องต้นเนี่ยไอ้ตัวบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะสามารถแบ่งเคสกรณีไว้ว่า1ฝ่ายถูกสองคือฝ่ายผิดฝ่ายถูกชนฝ่ายถูกชนแล้วก็ แล้วก็เอาใหม่ก็เชิญก็คือฝ่ายผิดก็คือเป็นคนกระทำความผิดแล้วก็อีกฝ่ายชนต่างคนต่างผิดผิดกันทั้งคู่หรือว่าในภาษาเนี่ยเขาก็เรียกว่าประมาทร่วมนะประมาทร่วมใช่ซึ่งการที่จะบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกอ่ะนั่นหมายความว่า ด้วยสถานการณ์นั้นน่ะคุณไม่ได้ขับรถให้มันเกิดความแบบเหมือนผิดกฎจราจรขับรถเร็วหรืออะไรอย่างนี้แล้วคุณก็ถูกชนโดยแบบอุบัติเหตุจริงๆจากการกระทำของคนอื่นครับหรือแม้กระทั่งคุณเป็นคนชนเขาเองอะเนาะแล้วคุณก็ขับมาปกติแล้วอยู่ดีคันนั้นหักเข้ามาอย่างเงี้ยข้างหน้าคุณแล้วคุณชนปึ้งอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ผิดถูกปะใช่ถูกก็คือมันต้องวิเคราะห์ตามพฤติการว่าการขับรถของคนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยที่มาเฉี่ยวชนกันเนี่ยเขามีลักษณะเป็นแบบไหนถ้าเขาสมมติว่าเขาขับรถเร็วนะเราก็จะบอกเขาขับรถเร็วชะแวบชะแวบแล้วพอนั้นเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเลนผิดจังหวะหรือว่ามีการเบี่ยงหน้าหวาดเสียวมีการเบี่ยงหลบมีการขับรถผ่านเส้นทึบอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเหมือนกฎจราจรอย่างเงี้ยเขาก็มีความน่าจะเป็นว่าเขาเป็นฝั่งผิดเพราะว่าคุณน่ะขับรถมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องไปว่ากันตามเคสไปซึ่งถ้าฝ่ายผิดก็ไม่ยากครับก็คุณก็ไปชนเขาหรือว่าคุณขับรถโดยประมาทขับรถผิดกฎจราจรไปชนเขามันก็จะสลับกันเท่านั้นเองก็ถูกก็ผิดเนี่ยผมว่าเคลียร์ว่าไม่ได้ต่างอะไรกันไม่ใช่ว่าใครเป็นคนจ่ายอะไรยังไงอันนี้มันเป็น common sense อ่ะ common senseใช่ไหมคนแม่งรู้อยู่แล้วว่าต้องใครผิดใครถูกแต่มันจะมีจุดพีคใช่ไหมครับคือผิดทั้งคู่ก็คือการที่ประมาทร่วมเนี่ยก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับก็คือทำผิดกฎจราจรทั้งคู่หรือว่าไม่งั้นก็ขับรถหน้าหวาดเสียวทั้งคู่หรือว่าไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกครับคันนึงก็อาจจะขับเร็วมาเส้นของเขาเลยเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดอีกคันก็เปลี่ยนเลนทันทีชนป้างเนี่ยโดนคู่ถูกไหมใช่ครับน่าจะโดนคู่อ่ะใช่กรณีที่แบบอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งพอมันเป็นเข้าเคสแบบนี้เนี่ยตามกฎหมายแล้วคือต่างฝ่ายต่างประมาทเนี่ยเราก็จะเรียกว่าการประมาทร่วมหรือว่าต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วในกรณีแบบนี้เนี่ยก็จะไปจบที่ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ต้องรับผลหรือว่าค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าเสียหายของตัวเองนั่นหมายความว่าต่างฝ่ายต่างซ่อมนั่นแหละก็คืออันนี้คือภาคปฏิบัติถูกป่ะภาคปฏิบัติเพราะถ้าตามทฤษฎีมันจะบอกว่าเฮ้ยรับผิดตามแต่ส่วนในความประมาทใช่ซึ่งมันวัดไม่ได้ไม่มีใครสามารถเบ่งความประมาทมาสู้กันได้ผมประมาท9ขั้นคุณออฟประมาท8ขั้นเงี้ยไม่ได้ถูกไหมครับซึ่งทางปฏิบัติมันจะออกประมาณนั้นซึ่งพอการที่จะจบแบบประมาทร่วมเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าในเหตุการณ์จริงหรือบนท้องถนนเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างยากนะมันเกิดขึ้นค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามันจะต้องยังไงดีอ่ะมันจะต้องเหมือนโอเคกันทั้งสองฝ่ายทั้งสองคู่กรณีเนี่ยเขาจะต้องเหมือนโอเคฉันผิดเองไอ้คนนึงอุ้ยไม่ใช่ฉันก็ผิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต่างอยากเป็นคนผิดแต่อันเนี้ยมันต้องเป็นข้อเท็จจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยนะใช่ครับคุณจะยืนยันแค่สมมติถ้าคุณเคยรถชนอย่างเงี้ยหรือคุณเคยแบบต้องคุยกับประกันอ่ะเขาจะบังคับให้คุณลงมือลงคล้ายๆลงชื่ออ่ะในกระดาษแบบใบเคลมประกันอ่ะเช่นข้าพเจ้าขับรถมากูชนบ่อยข้าพเจ้าขับรถมาถนนเส้นนี้ด้วยความประมาทไม่ได้มองขวาชนรถนายตืดๆทะเบียนตืดๆไออันเนี้ยไม่ใช่ข้อพิสูจน์ที่เป็นเด็ดขาดถูกปะว่าใครประมาทไม่ประมาทถูกปะสุดท้ายเขาก็ต้องมาสืบพยานกันหรือว่าไปดูกล้องวงจรปิดอยู่ดีคือวันนั้นต่อให้ผมแบบช่วยคุณออฟเลยเพื่อนกันคุณออฟชนหลังผมบอกประมาทร่วม ผมเบรกกระทันหันเหมือนกันครับคุณออฟไม่เห็นเลยชนอ่ะสุดท้ายแล้วไอ้ประกันก็จะไปขวดกันเองแหละ ถูกไหม ในเพราะว่าต
ัวก็ต้องบอกว่าตอนที่เราโทรเรียกประกันภัยเข้ามาช่วยเนี่ยเราก็จะส่วนมากถ้าสมมติเราเป็นผู้บริโภคแบบเราเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะพยายามแบบเหมือนคอนวินซ์แบบเหมือนจูงใจฝั่งประกันของตัวเองถ้าสมมติว่าในโลกแต่โลกแห่งความจริงนะผมก็ไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นพี่ผมไม่ผิดอ่ะเขาอ่ะผิดแน่ใช่ แต่พอไม่ต้องคอนวินซ์ดิครับเพราะเราเป็นประกันชั้นหนึ่งไงใช่แต่ว่าเราก็จะไม่ให้เราเสียเบี้ยด้วยนะเราก็จะประวัติเราจะต้องไม่เสียด้วยอันนี้คือในโลกแห่งความจริงอันนี้คือตอนหันหลังนะพอหันหน้าโทษทีครับเป็นไงบ้างพี่คนชนเป็นไงบ้างพี่โอ้ไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ผมไม่ผิดผมขับไม่เฉยพี่ก็อะไรประมาณนั้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งก็อยากที่จะเหมือนฝากให้ท่านผู้ฟังอ่ะบอกว่าใช้ความระมัดระวังในการขับรถอ่ะในการที่จะไปบอกว่าเอ้ยการที่เราผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะได้รับผลตามมาผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่ผมแบบเหมือนเจอมาด้วยตัวเองเลยก็คือขับรถไปชนแบบนี้แหละแล้วปรากฏว่าไม่มีประกันเหมือนกันแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันบอกว่าตัวเองฝ่ายผิดท้ายที่สุดเรื่องก็หายไปเว้ยหายไปนานมากปรากฏว่าท้ายที่สุดไม่ปรากฏว่าท้ายที่สุดกลับมาเป็นหมายครับโดนฟ้องใช่ไหมล่ะเพราะผมบอกแล้วเขาหายไปไม่ถึงปีใช่ไหมคุณอ๊อฟใช่เพราะว่าอาจติ่งไว้นิดนึงถ้าคุณจะฟ้องกันน่ะคุณฟ้องได้ภายใน1ปีนะถูกป่ะไอเหตุเนี้ยใช่เพราะว่ามันเป็นละเมิดโอเคคือก็กำลังจะบอกว่าการที่คุณบอกว่าเฮ้ยจบเคลียร์แยกลงบันทึกประจำวันอย่างเงี้ยบางทีไม่จบจริงมันมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาแบบต่อจากนั้นอีกเพราะฉะนั้นก็ใช้ความระมัดระวังครับในการเคลมประกันหรือว่าในการเรียกประกันอีกอย่างนึงที่จะฝากไว้ก็คือเรื่องของที่วงเงินคุ้มครองเนี่ยอย่างที่คุณภูมิพูดแล้วถ้ามันเต็มวงเงินหรือว่าค่าเสียหายมันเกินวงเงินการคุ้มครองเนี่ยนั่นแหละมันเข้าเนื้อคุณแน่ๆแล้วคนที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นน่ะมันก็คือคนที่กระทำความผิดหรือว่าไม่ใช่ความผิดเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายมันก็คือคุณก็จะต้องโดนในส่วนเกินที่มันเกินวงเงินการประกันภัยเพราะฉะนั้นน่ะในขณะที่ตอนที่เราจะต่อประกันเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องวงเงินว่าอย่างเงี้ยมันลดลงทุกปีแหละอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าไม่ใช่มันตัดแบบลดตับเยอะมากอย่างเช่นแบบรถบางคันเนี่ยลงมากกว่าแบบ 20-30% ต่อปีเนี่ยกำลังจะบอกว่าในประวัติของการทำประกันเนี่ยมันลงอย่างเดียวแล้วมันไม่ขึ้นแล้วนะนั่นหมายความว่าในปีถัดๆไปคุณไม่สามารถทำประกันรถเนี่ยในวงเงินที่มันสูงกว่าในปีที่ผ่านมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่เบี้ยเราอาจจะต้องพิจารณาถึงวงเงินของกรมธรรม์ด้วยเท่านั้นเองครับครับแต่อย่างที่คุณออฟพูดอย่างเงี้ยต่อให้วงประกันเนี่ยครับมันต่ำใช่ไหมแต่ถ้าคุณเกิดความเสียหายที่มากกว่านั้นเนี่ยนอกจากประกันจะรับเนาะรับช่วงของคุณไปฟ้องแล้วคุณก็ไปฟ้องด้วยได้ไปเป็นโจทย์ร่วมกันเลยสมมติว่าครั้งนั้นคุณออฟชนผมแล้วกอดคอกันไปต้องไปเนี่ยเอาจริงถ้าจ่ายเงินต้องไปอ่ะตรงเนี้ยสมมติว่ามีทุนประกันรถผมเนี่ยขับมาแล้ว25ปีเหลือ 200,000 บาทลดอะไรครับเหลือ 50,000 บาทอ่ะ25ปี 200,000 นี่คุณภูมิรถน่าจะแพงมากคุณออฟชนเสร็จปึ้งคราวเนี้ยผมต้องไปซ่อมเฮียบอกว่าเฮ้ยน้องรถเก่ารุ่นเนี้ยหายากถ้าน้องอยากจะได้ของเนี่ยเฮียต้องไปหาที่ตลาดมืดที่ตะวันออกกลางเฮียอะไรเดี๋ยวเฮียบิดไปคุณเนี่ยใส่หน้ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเฮียซ่อมให้เฮียขอสัก 200,500 ช่วงนี้โควิดไม่ต้องไปกักตัวอีก 50,000 คราวนี้เฮียกลับมาเรื่องเฮียแล้วซับซ้อนเฮียเฮียกลับมาออกใบเสร็จมา007มาป่ะเนี่ยออกใบเสร็จมา 200,500ประกันจ่าย 200,000 ผมก็ต้องไปฟ้องร่วมกันว่าอีก 50,000 คุณออฟต้องจ่ายผมไม่กรณีเนี้ยร้านเฮียอยู่ในสูตรที่ประกันชอบเอาไอ้นี่ไว้หรือเปล่าโคไว้ด้วยหรือเปล่าต้องถามว่าเป็นอู่นายอู่ในเครืออู่ในไหนอู่ในหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาจะขยันขยอให้เราไปอู่ในเครือเว้ยเขาก็มีแบบเหมือนเครดิตอะไรกันอยู่นะให้เฮียมีเครือข่ายที่ตลาดมืดที่ตะวันออกกลางเนี่ย
ประกันไม่ใช่ปัญหาซึ่งอ่ะคุณก็สามารถไปฟ้องเพิ่มได้ใช่ไหมครับครับแต่ในกรณีที่ทุกอย่างเนี่ยคุณเป็นคนที่สงสารคนชนสมมติว่าเราเอาภาพไงคนไทยต้องเอาแบบสเตอริโอไทป์แบบน่าสงสารที่สุดเลยนะรถชนเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็มีแม่ที่ป่วยนั่งข้างๆแล้วก็มีลูกนั่งข้างหลัง4คนสงสารแบบลงมาแบบยกมือขึ้นมาลูกไปๆๆๆๆไปอีกอย่างนึงคือบอกไปเสร็จมึงต้องไม่ไปเคลมประกันด้วยนะไม่เรียกไงไม่ต้องเรียกประกันเออใช่คือคุณต้องไม่ได้ประกันนะครับคือถ้าสงสารจริงๆแล้วคุณไม่อยากให้เขาต้องรับผิดชอบอันเนี้ยคุณไม่ต้องเรียกประกันใช่เออไม่เรียกประกันคือจบแต่การที่ประกันโดนมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์คนขับมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปเลยแม่งผิดเต็มๆอ่ะคนขับมอเตอร์ไซค์ครับก็เปิดตัวรถลงไปพี่เป็นไรบ้างวะพี่พี่เขาบอกไม่เป็นไรครับแล้วเขารีบไปเลยเว้ยมึงไม่ให้กูเป็นคนบอกก่อนเหรอไม่เหมือนก้องผมเหมือนกันของผมเหมือนคุณแนทเลยไถเข้ามาลบแล้วก็ไถเข้ามาตะแบบเหมือนหลังรถผมอะเออแล้วก็ผมก็นั่นเสร็จปุ๊บมีแบบบอกผมด้วยนะเจ็บมากเลยเนี่ยแบบคือแบบคล้ายๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเรื่องนี้ผมเจอคุณออฟนี่ใครชนเนี่ยอะไรก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้เรียกประกันอะไรก็โอเคก็เขาก็น่าสงสารแหละเขาก็เหมือนต้องไปประคองเขาเจ็บไงไม่มันแบบของคุณออฟแต่มันไม่ควรเจ็บเว้ยนึกออกปะแต่ของผมอ่ะผมยังไม่ทันเอ่ยอะไรเลยมันใส่หัวอย่างเดียวแล้วมันไปแล้วก็ไม่เป็นไรเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วนะเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราต้องบอกว่าการที่คุณมีประกันไม่ใช่บทบังคับว่าคุณจะต้องใช้ประกันเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นวงเงินที่คุณมีสิทธิ์ใช้คุณอาจจะเก็บไว้ใช้ครั้งอื่นก็ได้ครั้งไหนก็ได้หรือจะใช้ครั้งก็ได้ถ้าวงเงินมันเยอะนักอะแม่งก็เหมือนวงเงินบัตรเครดิตอะครับเพราะว่าประกันเนี่ยการเรียกประกันเป็นทางเลือกครับถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่เรียกมาแล้วรถคุณเกิดปัญหาเช่นแบบสมมติว่าผมไม่ได้รถชนเมื่อกี้แล้วผมบอกคุณออฟว่าแบบไม่เป็นไรแล้วล้อขวาผมแม่งโครงเคลงอ่ะเพาจะพังจะหักเงี้ยผมก็ขับต่อไปสุดท้ายรถแม่งพังหรือไปชนอุบัติเหตุสักอย่างแล้วประกันเขาสืบรู้อ่ะว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ทำให้รถอยู่ในสภาพที่แบบสามารถขับได้อ่ะเขาก็อาจจะไม่จ่ายผมก็ได้นะถูกไหมคุณก็ต้องคุณต้องรับผลของมันด้วยจงใจให้เกิดอุบัติเหตุไงใช่ครับนั่นแหละก็คุณก็ต้องดูว่าแบบเป็นยังไงใช่ไหมครับซึ่งประกันดูวงเงินคุณออฟบอกประกันใช้ได้มากกว่าวงเงินได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าต้องมีความเสียหายเกิดนอกจากวงเงินทำไงก็ไปฟ้องเองใช่ไหมครับทำได้มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ทำได้มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์วงเงินไม่พอก็ทำหลายกรมธรรม์ลำดับก็ดูว่าแบบเรียงกันยังไงใช่ไหมครับซึ่งไอใบที่คุณเซ็น ต้องใช้คำกฎหมายหนึ่งเป็นแค่ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงจะเป็นตามนั้นแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณโกหกแล้วเขามีพยานหลักฐานอื่นเช่นมีกล้อง CCTV มีประจักษ์พยานที่ไม่ใช่ไทยมุงที่มาทีหลังอย่างเงี้ยเขาก็สามารถสืบพยานไปได้อันนี้เป็นคนที่ถูกชนคนที่ชนมีประกันไหมอย่างแรกถ้ามีให้ประกันคุยกันแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ถามเขาว่าคุณต้องเสียค่าเสียหายยังไงเท่าไหร่คุณก็ตรวจเช็คดูว่ารายการที่เคลมมาเนี่ยมันจริงไหมมันโอเวอร์หรือเปล่าถูกไหมครับถ้ามีอะไรถ้าเป็นผมนะอย่าหนีคุยเพราะว่าคุยอาจจะได้รับการแบบว่าผ่อนชำระได้อย่ารอให้เขาไปฟ้องศาลเพราะถ้าเราเขาฟ้องศาลมีดอกเบี้ยผิดนัดทำให้ยอดหนี้เพิ่มขึ้นอีกเสียค่าทนายไปสู้ในศาลอีก อย่างเงี้ยคุยกับเขาดีๆนะครับอะครับไม่ครับเนี่ยแล้วแต่ก็คุยกับเขาไปว่าแบบยังไงอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยต้องการอะไรตั้งแต่ตะวันออกกลางแล้วซึ่งถามว่าคนที่ถูกชนและไม่ได้เป็นฝ่ายผิดมีสิทธิ์เรียกแค่นี้หรือไม่คำตอบคือมีสิทธิ์เรียกมากกว่านี้ถูกไหมครับค่าเสียโอกาสของคุณเช่นคุณไม่มีรถใช้คุณต้องนั่งรถไปเท่าไหร่อันเนี้ยก็คิดแต่ผมเคยเรียกมาของคอปพอเนี่ยตอนนี้คอปพอคืออะไรนะคณะกรรมการประกันกำกับและส่งเสริมถ้าคุณอยากรู้ชื่อคอปพอไปเซิร์ชใน Google
เขากำหนดขั้นต่ำว่าค่าเสียโอกาสของการไม่มีรถใช้เนี่ยให้วันละ500นะครับเมื่อเขากำหนดขั้นต่ำแล้วไม่มีใครคนขั้นสูงหรอกผมบอกเลยคุณขึ้นมาละ500แล้วก็คุยกับคนที่ชนของคุณที่คุณไม่คนผิดนะครับก็ไปเรียกเขาให้เขาจ่ายไปนะฮะซึ่งนอกจากนั้นอ่ะถ้าคุณมีอาการบาดเจ็บไปนอนโรงพยาบาลคุณก็ใส่ค่านี้ไปด้วยอ่ะถ้าคุณตายคุณก็คงไม่ได้ใส่เองคุณก็ให้ญาติเป็นคนใส่ให้ครับทีนี้คุณรู้จักทนายคุณแล้วครับผมว่าการที่คุณจะไม่เอาเรื่องเนี่ยคุยประกันคุณก่อนถ้าประกันคุณเอาเรื่องเนี่ยคุณก็ยังต้องเสียเงินอยู่ดีนะครับคนที่ชนแล้วคุณต้องไม่เรียกประกันเว้ยครับไปได้บอกทำแบบที่คุณแนทบอกยกมือขึ้นมาแล้วทำท่ากวาง2ทีครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเรา Call My Lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ผมออฟเนเน่คุณภูมิภูมิพงษ์และคุณแนทอาติชาติต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ